ครับวันนี้นะฮะก็รายการแวะกับแปะนะครับมาโผล่กันในรถอีกแล้วนะฮะซึ่งวันนี้แปะจะพาไปงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะครับพูดถึงงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติเนี่ยหลายคนก็คงคิดว่าเฮ้ยจัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ใช่ไหมตอนนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนแล้วนะเพราะว่าศูนย์ประชุมแห่งชาติเนี่ยปิดปรับปรุงนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยเดือนตั้งแต่วันที่2ตุลาจนถึง13ตุลาเนี่ยจัดกันที่เมืองทองธานีนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้แปะจะพาไปที่เมืองทองธานีนะเมื่อกี้ขับรถมาเกือบเลยขึ้นทางด่วนไปแล้วถ้าขึ้นทางด่วนก็ไปนั่นน่ะศูนย์ประชุมแห่งชาตินะครับศูนย์ประชุมถ้าใครเคยไปคงรู้ว่าถ้าเกิดเอารถไปเนี่ยมันเป็นอะไรที่จอดรถยากมากๆหาที่จอดนี่ถ้าเกิดไม่ได้ทำบุญมาดีวาสนาไม่ถึงนี่หาไม่ได้นะศูนย์ประชุมแห่งชาติเนี่ยนะครับทำใหม่มาก็น่าจะมีเรื่องที่จอดรถปัดปุงมานะครับส่วนเมืองทองไม่มีปัญหาเลยเมืองทองเนี่ยเอารถไปยังไงก็จอดได้ขอแค่คุณมีขาเดินพอนะครับเพราะว่าที่จอดเขาเยอะมากนะฮะคุณจอดไกลหน่อยก็ได้แล้วก็เดินเอาหรือว่าคุณจะจอดแบบเสียเงินแล้วก็จอดใกล้ๆสถานที่จัดงานก็สะดวกสบายดีนะครับวันนี้แปะบอกนิดนึงว่าถ้าดูจนจบคลิปนะครับแปะมีหนังสือแจกด้วยมีหนังสือแจกแต่ว่าเป็นหนังสืออะไรเดี๋ยวแปะเฉลยท้ายคลิปนะครับว่ากันไปนี่แปะก็ไม่เคยมางานสัปดาห์หนังสือที่เขาจัดในเมืองทองเนาะเพราะว่าเขาเพิ่งจัดปีแรกนะฮะคือเราจะเจองานสัปดาห์หนังสือที่จัดในเมืองทองเนี่ยเจอกันยาวๆเลยอ่ะเจอกันไปอีกประมาณ6รอบมั้งเพราะว่าศูนย์ประชุมเนี่ยเขาปิดปรับปรุงประมาณ3ปีมั้งถ้าแปะจำไม่ผิดนะครับเจอกัน6รอบอ่ะเมืองทองนะฮะก็ดูลู่ทางดูเส้นทางดูทำเลทางหนีที่ไล่ว่าจะมากันยังไงนะครับบางคนก็บอกว่ามารถตู้บางคนมารถประจำทางบางคนมารถไฟฟ้าแล้วก็มาต่อรถอะไรต่อก็ว่ากันไปนะฮะถ้าลงไปแล้วไม่มีไฟแดงนี่แปะสบายแล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดไฟแดงติดนี่ก็ทำใจเลยนะฮะทางเข้าเมืองทองเรียบร้อยโล่งสนิทสิทธิ์คลองถมสบายสบายงานนี้นะฮะนี่นะครับเขียนป้ายไว้เลยนะครับเข้า Impact ได้2ช่องทางนะฮะเราก็เลี้ยวเข้าไปเลยนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยนะฮะ Impact เมืองทองธานีนะครับผมใครขับ10ล้อมาตรงนี้ระวังนะมันจะมีคันสูงนะถ้าเกิดขับ10ล้อมาก็หาที่จอดยากนิดนึงนะครับจะมีที่จอด10ล้ออยู่ก็เอาไปจอดตรงลานทะเลสาบก็ได้ตรงนั้นก็กว้างๆดีนะฮะขับ10ล้อมาขนหนังสือเนาะก็จะมีวงเวียนนะฮะวงเวียนที่จะเข้า Impact เมืองทองนะครับก็เริ่มมีป้ายนะเริ่มมีป้ายบอกว่ามีมหกรรมสัปดาห์หนังสือนะฮะเราก็ตามป้ายนี้ไปนะฮะป้ายแดงๆเนี่ยแหละครับนี่นะเลี้ยวเข้าไปมหกรรมหนังสือระดับชาตินะครับครั้งที่24นะฮะตามป้ายแดงนะถ้าตามป้ายเหลืองไปก็จะเป็นเทศกาลกินเจนะครับก็จะเป็นตึกอยู่ใกล้ๆกันนะฮะก็เราตามป้ายแดงไปนะครับนี่ป้ายแดงๆเนี่ยนะครับผมฮ2โอเคฮะเราก็มาถึงงานสัปดาห์หนังสือกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวแปะจะพาไปดูว่าบรรยากาศในงานเป็นยังไงนะครับมีหนังสืออะไรให้ซื้อกันบ้างนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันว่าแปะได้อะไรมาบ้างนะครับผมไปครับSorry as DJเล่มนะฮะโอเคแล้วเอาอันนี้ด้วยครับผมฝากไว้ตรงนี้ก่อนนะครับได้ฮะฝากอันนี้ไปอีกชุดนึงด้วย
Notorious DJ. เรียบร้อยนะฮะก็กลับมาแล้วนะครับได้หนังสือมานิดหน่อยนะฮะเดินไม่นานนะครับแบงค์พันปิวไป2ใบก็ถือว่าใช้ได้นะกับงานสัปดาห์หนังสือที่จัดขึ้นใน Impact Arena เมืองทองธานีนะครับต้องยอมรับแหละว่ามีหนังสือมาน้อยกว่าที่ผ่านมานะครับดูแล้วเหมือนกับว่าไอ้พวกที่ศูนย์ประชุมมันจะเยอะกว่าแต่ถามว่าเขาก็ทำโอเคนะมันเดินง่ายกว่าแต่รู้สึกว่าเดินง่ายกว่าเพราะว่ามันใหญ่กว่ามันเดินชั้นเดียวอ่ะนะแต่ว่าที่ศูนย์ประชุมมันมีโซนนี้โซนนั้นโซนนู้นนะครับมันเยอะไงแต่อันนี้เรามาที่เดียวจบเลยนะครับเดินบรรยากาศคิดว่าที่นี่ดีกว่าค่าจอดรถ3ชั่วโมงแรกเหมาจ่าย40บาทถามว่าแพงไหมไม่แพงนะถ้าเทียบกับค่าทางด่วนที่เราจะต้องไปศูนย์วัฒนธรรมไอ้ศูนย์ประชุมนะครับเวลาออกไปก็นี่ขึ้นทางด่วนกลับได้เลยนะฮะถามว่าขึ้นไหมไม่ขึ้นครับเปลืองวิ่งทางธรรมดากลับบ้านนะฮะเย็ดเป็ดไม่ขึ้นเปลืองแต่กูเลี้ยวมาเจอทางด่วนเออชีวิตบังคับจ่ายตังค์เย้ยถือว่าถึงบ้านเร็วขึ้นนะฮะก็เนี่ยขึ้นทางด่วนกลับบ้านได้นะครับแก้เขินไปทีนี้ตามสัญญาที่แปะบอกว่าวันนี้เนี่ยแปะจะมีหนังสือแจกด้วยนะครับหนังสือที่แปะจะแจกเป็นเล่มนี้มิจฉามรณะเป็นผลงานของทวิวัฒน์นะครับเป็นผลงานของสำนักพิมพ์โซฟานะฮะทวิวัฒน์นี่แปะรู้จักดีนะครับก็เลยได้หนังสือเข้ามาแจกนะฮะมันจะเป็นเรื่องราวของหัวขโมยที่วางแผนขโมยอัญมณีขนาดใหญ่นะครับชื่อว่ามณีอสูรนะแต่มณีอันนั้นเนี่ยมันมีอสูรผนึกไว้และอสูรนั้นมันจะทำยังไงกับผู้ที่ขโมยมันนะครับก็เดี๋ยวจับฉลากแจกตอนหมดงานหนังสือแล้วกันนะครับใครดูคลิปแล้วนะฮะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยเดี๋ยวแปะเอาชื่อมาสุ่มจับให้ดูในคลิปต่อไปและแจกกันเลยนะครับ1เล่มถ้วนนะฮะมีกิจกรรมให้เล่นกันสักนิดนึงนะฮะก็เดี๋ยวจะประกาศผลตอนเสร็จสิ้นจากสัปดาห์หนังสือละกันนะครับวันที่2ถึง13ตุลาคมเนาะก็ยังไงแปะฝาก Subscribe ไลค์แชร์รายการแวะกับแปะให้ด้วยละกันนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าแปะจะพาไปแวะที่ไหนพาไปดูอะไรเนี่ยก็ติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติเนาะก็มีงานตั้งแต่วันที่2ตุลาถึง13ตุลานะครับที่Impact Challenger เมืองทองธานีนะฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับผม